ปีนี้ตรุษจีนตรงกับปีมังกรทองซึ่งมังกรก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือว่าสิ่งดีๆอยู่แล้วนะคะซึ่งปีนี้ก็ถูกคาดการณ์กันว่าในแง่มุมของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การบริโภคมันน่าจะคึกคักมากขึ้นนำมาซึ่งโอกาสด้านการลงทุนอย่างไรบ้างหุ้นธีมไหนตัวไหนจะได้ประโยชน์จะได้อานิสงส์มาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยให้ข้อมูลนะคะว่าเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของจีนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจโลกซึ่งจะมีวันหยุดยาวเป็นระยะเวลา1สัปดาห์แล้วก็จะมีวันสำคัญอีก2วันก่อนหน้าก็คือวันจ่ายแล้วก็วันไหว้เหตุการณ์ดังกล่าวโดยสถิติแล้วนะคะมักจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียสืบเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วก็การปิดตัวชั่วคราวของธุรกิจจีนมักจะนำไปสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคักทั้งภายในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ค่ะยังเป็นปัจจัยหนุนการบริโภคของสินค้าอาหารต่างๆผลไม้เนื้อหมูเนื้อไก่เพื่อนำมาประกอบการไหว้บูชารวมถึงงานเลี้ยงฉลองทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่10ถึง17กุมภาพันธ์ขณะที่วันจ่ายแล้วก็วันไหว้ก็จะตรงกับวันที่8แล้วก็9กุมภาพันธ์เนื่องจากปี2566ที่ผ่านมาค่ะเป็นปีแรกที่ทางการจีนเพิ่งจะประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นมกราคมทางฝ่ายวิจัยของหยวนต้าประเทศไทยนะคะจึงประเมินว่าปีนี้มีความเป็นไปได้ที่จำนวนนักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญล่าสุดหากอ้างอิงคาดการณ์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติระหว่างเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะคะหรือในช่วง 8 ถึง 16 กุมภาพันธ์อยู่ที่1ล้านคนเติบโตถึงร้อยละ34เมื่อเทียบกับเทศกาลตรุษจีนปี2566น่าจะสร้างรายได้รวม 34,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ29จากปีก่อนโดยหากแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนเช่นจีนฮ่องกงไต้หวันน่าจะอยู่ที่ราวๆ 196,000 คนแต่ถ้านับเฉพาะชาวจีนนะคะคาดการว่าจะอยู่ที่ 150,000 คนเพิ่มขึ้น 3.35 เท่าจากปีก่อนหน้าอย่างไรก็ดีค่ะฝ่ายวิจัยประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าประมาณการจากที่ทททประเมินไว้เนื่องจากสถิตินักท่องเที่ยวใน3สัปดาห์ของเดือนมกราคมก็อยู่ที่ 120,000 คนแล้วแม้ว่าจะยังไม่เข้าสู่ช่วงเทศกาลก็ตามจากข้อมูลข้างต้นมาดูกันต่อนะคะว่าสถิติ10ปีย้อนหลังเซตอินเด็กซ์เคลื่อนไหวอย่างไรในช่วงเทศกาลตรุษจีนฝ่ายวิจัยประเมินจากสถิติ10ปีย้อนหลังของเซตอินเด็กซ์พบว่า1สัปดาห์ก่อนหน้าเทศกาลตรุษจีนดัชนีโดยเฉลี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นราวร้อยละ 0.1 แต่หากไม่รวมปี2563ที่เป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเนี่ยเซตปรับตัวเพิ่มขึ้น6ใน9ครั้งเทียบเท่าโอกาสการปรับตัวสูงขึ้นราวร้อยละ67ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ขณะที่หุ้นที่ปรับตัวขึ้นนะคะก็จะนำโดยอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรท่องเที่ยวปิโตรเคมีมีพลังงานและขนส่งและโลจิสติกค่ะทางนี้จากการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญประกอบกับการประกาศมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลจีนทั้งการจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นแนวโน้มการปรับลดอัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่หนุนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นบวกต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศจากข้อมูลทั้งหมดฝ่ายวิจัยของหยวนต้าประเทศไทยค่ะคัดเลือกหุ้นเด่นจาก5อุตสาหกรรมที่คาดการว่าจะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดและน่าจะมีโอกาสเกิดแรงเก็งกำไรมากที่สุดนะคะก็คืออุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตรท่องเที่ยวปิโตรเคมีพลังงานขนส่งแล้วก็โลจิสติกหุ้นเด่นขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วด้วยค่ะ CPF GP GFPT นะฮะ TKN AOT Centel Erawan IVL PTTEP PRM PSL แล้วก็ BEMนอกเหนือจากหุ้นทองนอกเหนือจากหุ้นแล้วค่ะทองคำก็ยังเป็นอีกสินทรัพย์ที่นิยมให้เป็นของขวัญ นะคะหรือว่าอั่งเปาสะท้อนจากผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเซตทั้งในช่วง1สัปดาห์ก่อนหน้ารวมไปถึงช่วงสัปดาห์ของเทศกาลตรุษจีนด้วยซึ่งในแง่ของการเติมโอกาสการลงทุนทางหยวนต้านะคะแนะนำเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกล THB Hedge แล้วก็กองทุนเปิด K Gold A ชนิดสะสมมูลค่า
ขณะที่อีกหนึ่งคำแนะนำจากหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินประเมินในทิศทางที่สอดคล้องกันค่ะว่ากระแสการเก็งกำไรหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีนสำหรับปีนี้มีความน่าสนใจมากกว่าทุกปีซึ่งจากการทำการศึกษาสถิติผลตอบแทนหุ้นไทยในช่วงตรุษจีนย้อนหลัง5ปีพบว่าก่อนเทศกาลตรุษจีน1แล้วก็2สัปดาห์เซตอินเด็กซ์นะคะมักจะเป็นบวกได้ราวร้อยละ 0.85 ถึง 0.89 โดยกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลแล้วก็ปรับตัวขึ้นในทางเดียวกันหุ้นที่ขึ้นมากที่สุดนะคะก็คือโรงแรมตามด้วยกลุ่มเกษตรแล้วก็กลุ่มอาหารทีนี้ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนค่ะทางกรุงศรีพัฒนสินแนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีนดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือธุรกิจค้าเนื้อสัตว์หุ้นเด่นคือ CPF แล้วก็ GFPT กลุ่มท่องเที่ยวและสนามบินหุ้นเด่นคือมิ้นแล้วก็ AOT นอกจากนี้ก็ยังมีหุ้นกลุ่มบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากด้วยนะคะอย่างเช่น GFC แล้วก็ Safe Fertility Group เพื่อเก่งความต้องการมีบุตรที่เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นพิเศษในปีมังกรทองหรือปีนี้นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ